มึงขายของอย่างนี้ได้ยังไงเขาซื้อกับมึงตั้ง 3,000 บาทแถมไม่มีมึงยังจะมาโกงกูอีกเดี๋ยวกูเอาเข้าคุกหมดอีกเมียมึงจะไม่นับกับมันได้ยังเดี๋ยวมันโกงอีกจะเสียเวลาดอกเลวเขาซื้อกับมึงตั้ง 3,000 บาทมึงโกงอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันเสียเวลาเขาต้องขับรถไปมาตั้งเท่าไหร่มึงอย่าไปทำกับคนอื่น3อันร้อยกับ 3,000 กับ90อันง่ายๆแค่นี้มึงยังคิดไม่เป็นเหรอมึงขายมาตั้ง 4-50 ปีมึงคิดไม่เป็นเหรอทุเรศมึงรู้ไหมว่าเขาขับรถมาไกลมันลำบากลีน่าจังเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่วีนแตกหน้าร้านขนมหม้อแกงเจ้าดังของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับทุกคนครับก็คือกุรีน่าจังเนี่ยเธอมีการอัดคลิปนะน่าจะเป็นการไลฟ์สดอยู่แหละและมีการนั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวตะโกนด่าร้านขนมหม้อแกงที่เธอเนี่ยอ้างว่าร้านขนมหม้อแกงร้านนี้เนี่ยโกงเธอซื้อขนมหม้อแกง 3,000 นะครับเธอบอกแต่ปรากฏว่าร้านขนมหม้อแกงร้านนี้เนี่ยให้เธอไม่ครบคือให้ของมาไม่ครบครับโอ้โหด่าทั้งร้านขนมหม้อแกงทั้งตากล้องก็คือคนขับรถนั่นแหละทำไมไม่เช็คของให้ดีสารพัดสัตว์เลื้อยคลานออกมาเลยครับโอ้โหเรียกว่าเวรแตกกลางร้านและทำไมถึงด่าอยู่บนรถรู้ไหมครับอยากจะไปด่าหน้าร้านนะแต่เธอบอกกลัวลิงกัดถ้าลงไปเนี่ยโดนลิงกัดแน่ก็เลยกลัวครับด่าอยู่ในรถไม่รู้กลัวลิงหรือกลัวเจ้าของร้านเขาเคลื่อนขนมหม้อแกงออกมาใส่หรือเปล่าด่าตากล้องบอกให้ลงไปเอามาใหม่แล้วเช็คดูให้ดีว่าครบไม่ครบขณะที่หน้าร้านขนมหม้อแกงร้านนี้เนี่ยลูกค้าก็อยู่หน้าร้านนะครับก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันนะนี่มันคุรีน่าจังหรือเปล่าเนี่ยแล้วด่าอะไรด่าจากในรถเนี่ยลั่นไปถึงหน้าร้านโน่นนะครับหลายคนแซวบอกโอ้โหนี่นะไม่แถมนะคุรีน่าจังบอกไม่แถมยังโกงอีกเออนะแล้วตากล้องเนี่ยโดนด่ากระจายเลยครับโอ้โหลองไปดูคลิปครับมึงขายของอย่างนี้ได้ยังไงเขาซื้อกับมึงตั้ง 3,000 บาทแถมไม่มีมึงยังจะมาโกงกูอีกเดี๋ยวกูเอาเข้าคุกหมดอีกเมียมึงจะไม่นับกับมันได้ยังเดี๋ยวมันโกงอีกจะเสียเวลาดอกเลวเขาซื้อกับมึงตั้ง 3,000 บาทมึงโกงอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันเสียเวลาเขาต้องขับรถไปมาตั้งเท่าไหร่มึงอย่าไปทำกับคนอื่น3อันร้อยกับ 3,000 กับ90อันง่ายๆแค่นี้มึงยังคิดไม่เป็นเหรอมึงขายมาตั้ง 4-50 ปีมึงคิดไม่เป็นเหรอทุเรศมึงรู้ไหมว่าเขาขับรถมาไกลมันลำบากซื้อกับมึงที 3,000 แต่แทนที่มึงจะแถมมึงกลับมาใช้ของขาดอ่ะมึงอย่าไปทำสันดานอย่างนี้กับคนอื่นมึงก็มีปัญญาดูแลผลประโยชน์ให้กูเลยไอ้แล้วซื้อกับมันตั้งหลายครั้งได้ตะกล้องเนี่ยมันไม่เคยนับเลยเนี่ยแล้วว่ากลัวลิงจะกัดมันมีลิงอยู่ตรงนี้ 3-4 ตัวมาซื้อไม่เคยนับกับมันเลยวันที่กูให้นับไอ้นี่ก็ไม่นับนี่เนี่ยเขาขับรถมาเนี่ยค่าน้ำมันรถไปจับตั้ง 5,000 บาทอ่ะแถมยังไม่มียังมาโกงอีกนี่ถ้ากูไม่กลัวลิงกัดกูจะไปยืนด่าหน้าร้านมึงละไอ้เดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ